พี่เนี่ยเดี๋ยวไปกูเล่นอะไรจ้ามจ้ามฮะเอาเลยเอาเลยมาไปไม่ได้หรอกตอนมันกินเนี่ยยันนี่มันกินเนี่ยอาตันไปปีที่หลุเพี้ยนนี่มันจ้าเอาเลยอาตันปีหลุเพี้ยนนี่อาตันปีเนี่ยเอาอะไรจ้าเลยตรุเราสกุ้งเนี่ยมันรู้เมียอะไรเลยเราถั่วจีบ้ามันเมียเอาเลย不要กามีล่าวาเดกากากามีล่าวาเดเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้ฮือฮาเพราะว่าเรื่องของเมียนมานะครับกลายเป็นประเด็นระดับโลกเมื่อวานนี้โอวิลได้นำเสนอการที่สมเด็จฮุนเซนผู้นำสูงสุดของกัมพูชาเดินทางไปพบกับมิงอองไลน์นะครับซึ่งใช้กระบอกปืนตั้งตัวเองเป็นผู้นำสูงสุดนะครับทั้งที่ประชาชนไม่ได้ยอมรับแต่อย่างใดนะครับการพบกันระหว่างสมเด็จฮุนเซนแล้วก็มิงอองไลน์นั้นได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าสมเด็จฮุนเซนนั้นกำลังจะทำให้อาเซียนนั้นเป็นเครื่องมือในการให้ความชอบธรรมกับมิงอองไลน์จากการปราบปรามประชาชนหรือเปล่าที่ผ่านมาอาเซียนนั้นไม่ยอมรับมิงอองไลน์นะครับไม่ให้มิงอองไลน์เข้าประชุมแต่เมื่อสมเด็จฮุนเซนกลายเป็นผู้นำระดับประเทศรายแรกที่ไปเยือนมิงอองไลน์นั้นมันแปลว่าสมเด็จฮุนเซนกำลังจะเปิดทางให้มิงอองไลน์เข้าร่วมประชุมอาเซียนปีนี้ซึ่งสมเด็จฮุนเซนกัมพูชาเป็นประธานหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ดูเหมือนว่าความเละเทะของมิงอองไลน์นั้นจะทำให้สมเด็จฮุนเซนนั้นเริ่มร้อนตัวนะครับเริ่มระวังตัวนะครับตอนอยู่ในประเทศพม่าอยู่กับมิงอองไลน์นั้นแสดงท่าทีชื่นชมมิงอองไลน์แต่พอออกนอกประเทศพม่าไปนั้นสมเด็จฮุนเซนมีการแสดงความเห็นผ่านทวิตเตอร์ของท่านว่าการไปเยือนมิงอองไลน์ไม่ได้เป็นการให้ความชอบธรรมกับมิงอองไลน์และมีการพูดว่าท่านไปนั้นไปเพื่อปฏิบัติภารกิจไม่ให้พม่าเข้าสู่ภาวะของความรุนแรงและสงครามกลางเมืองนะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีคนสำคัญในรัฐบาลของสมเด็จฮุนเซนเองก็พูดไว้อย่างนี้เหมือนกันว่าการที่กัมพูชาไปเยือนพม่าในยุคมิงอองไลน์นั้นไม่ได้เป็นการรับรองความชอบธรรมของมิงอองไลน์แต่อย่างใดรวมทั้งมีการชี้ประเด็นว่าสถานการณ์ในพม่านั้นถึงจุดหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะต้องพิจารณาว่าพม่าเข้าสู่สถานการณ์ที่จะไปสู่การระเบิดของสงครามกลางเมืองหรือไม่นะครับดังนั้นความเละเทะของมิงอองไลน์นั้นแม้กระทั่งสมเด็จฮุนเซนเองก็ระมัดระวังที่จะมีระยะห่างและไม่สร้างภาพอวยมิงอองไลน์จนเกินงามนะครับใน 2-3 วันนี้ต้องถือว่ามิงอองไลน์กลับมานำไปสู่การปฏิบัติการในการปราบปรามประชาชนอย่างโหดเหี้ยมอีกนะครับเรื่องนี้ประจักษ์พยานใกล้ๆกับคนไทยนะครับนั่นคือในวันที่7จนถึงวันที่8นั้นคนไทยที่อยู่แถวๆแม่ฮ่องสอนหลายพื้นที่นั้นตื่นเช้ามาได้ยินเสียงปืนนะครับจากการปะทะกันระหว่างกองทัพทหารมิงอองไลน์กับทหารกะเหรี่ยงรัฐคยานะครับหรือบางคนก็เรียกว่ารัฐคาเรนีนะครับเป็นการปะทะที่ห่างกับชายแดนไทยบ้านน้ำเพียงดินประมาณ4กิโลเมตรตั้งแต่วันที่7นะครับหลังจากนั้นเวลา10โมงเช้าก็มีเสียงระเบิดดังต่อเนื่องแล้วก็มีรายงานนะครับว่ามีเสียงการปะทะกันแม้กระทั่งในเช้าวันนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นขณะที่มิงอองไลน์นะครับพยายามจะบอกโลกว่าตัวเองไม่ได้ใช้ความรุนแรงกับประชาชนความเป็นจริงคือการปราบปรามประชาชนอย่างต่อเนื่องมีรายงานนะครับว่าล่าสุดนั้นกองทัพประชาชนรัฐคยามีการโจมตีฐานทัพนับตองของพม่านะครับซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำปายในรัฐคาเรนีได้สำเร็จนะครับทหารพม่าเสียชีวิตหลายนายแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับทหารพม่ามีการเล่นสกปรกนั่นคือมีการใช้เฮลิคอปเตอร์เอาติดอาวุธทิ้งระเบิดในฐานทัพของทัพคยาหรือรัฐคยาหลังจากนั้นทำให้ประชาชนจำนวน200คนนะครับติดต่อเข้ามาขอลี้ภัยนะครับรายงานของมูลที่เพื่อนไร้พรมแดนบอกว่ารอบนี้ทางการไทยมีท่าทีที่ค่อนข้างรีรอราชาและไม่เปิดโอกาสให้เข้ามาในไทยได้ง่ายๆนะครับในวันเดียวกันนี้เองนะครับปฏิบัติการใช้กองกำลังทางอากาศการโจมตีทางอากาศโจมตีประชาชนมือเปล่าเปิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับมีภาพของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีการทิ้งระเบิดรวมทั้งยิงอาวุธใส่พื้น
ที่ของพลเรือนในจุดที่เรียกว่าค่ายโดนอกูซึ่งมีโรงเรียนประถมมัธยมและศูนย์การศึกษามีเด็กเล็กมากกว่า500คนและประชากรซึ่งเป็นคนชราจำนวนมากซึ่งน่าจะเป็นการล้างแค้นของมิงออนไลน์ที่กองทัพประชาชนรัฐขยานั้นตีฐานทัพพม่าที่ฐานนัดตองสำเร็จนะครับพฤติกรรมของมิงออนไลน์เป็นแบบนี้คือถ้าแพ้ภาคพื้นดินก็จะส่งกองกำลังทางอากาศไปยิงคนมือเปล่าทางอากาศล้างแค้นนะครับทหารราบสู้ไม่ได้เก่งแต่การเอากองทัพทางอากาศไปยิงเด็กยิงคนมือเปล่ายิงผู้บริสุทธิ์นะครับตอนนี้สนามรบที่รัฐขยาดุเดือนนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในพม่านะครับสื่อพม่าหรือว่าอาจจะเป็นทหารพม่าฝ่ายซึ่งไม่อยากจะอดทนกับมิงออนไลน์นั้นเขาไปรวบรวมรายชื่อทหารพม่านะครับทหารอากาศของพม่าที่มีบทบาทในการขับเครื่องบินฆ่าประชาชนยิงประชาชนมือเปล่าแล้วก็มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในพม่าหลายต่อหลายแขนงนะครับเรื่องแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีการทำแบบนี้นะครับนั่นคือมีทหารที่ทนเห็นการฆ่าประชาชนไม่ไหวเอาชื่อทหารที่ฆ่าประชาชนมาประจานนะครับให้ประชาชนเห็นว่าเนี่ยคนแบบนี้นะครับคือคนที่ขึ้นเครื่องบินไปยิงประชาชนมือเปล่ายิงคนแก่ยิงหญิงแล้วก็ยิงเด็กนะครับการประจานแบบนี้เดินหน้าต่อไปแต่ไม่ได้ทำให้มิงออนไลน์อับอายแต่อย่างใดนะครับวันนี้มีรายงานอีกว่ามิงออนไลน์นั้นมีการส่งทหารเข้าไปนะครับยิงระเบิดถล่มบ้านประชาชนอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผลจากการโจมตีทางอากาศนั้นทำให้มีบ้านเรือนของประชาชนในหลายพื้นที่เช่นหมู่บ้านลอยเกาะหรือว่าหมู่บ้านเดโมโซนั้นถูกเพลิงไหม้ไปอย่างน้อย30หลังนะครับและอีก50หลังนั้นพังพินาศจากปืนใหญ่ดังนั้นมีการใช้การโจมตีประชาชนคู่ขนานกันนะครับใช้การโจมตีทางอากาศด้วยทำลายบ้านประชาชนไปกว่า30หลังคาเรือนแล้วก็โจมตีด้วยกระสุนหนักอีก50กว่าครั้งนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับประมาณการกันว่ามีประชาชนมือเปล่าเสียชีวิตจากการโจมตีของมิงออนไลน์ทางอากาศและภาคพื้นดินอย่างน้อยแล้ว4รายซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นพลเรือนผู้บริสุทธิ์มีแต่มือเปล่าทั้งสิ้นนะครับณบัดนี้มีรายงานว่าผลจากการโจมตีที่มิงออนไลน์ทำต่อประชาชนทางอากาศและภาคพื้นดินนั้นได้ทำให้คนจากรัฐขยานะครับหรือว่าคาเรนีในเมืองลอยเกาะนั้นราวๆ 20,000 รายกลายเป็นคนไร้บ้านทันทีนะครับเรากำลังพูดถึงจำนวนประชาชน 20,000 รายซึ่งต้องหนีตายจากการโจมตีของกองทัพมิงออนไลน์ที่โจมตีคนมือเปล่าล้างแค้นการที่ทัพภาคพื้นดินของตัวเองนั้นสู้ทัพกะเหรี่ยงสู้ทัพรัฐขยาไม่ได้นะครับการโจมตีของมิงออนไลน์นั้นทำให้ประชาชนบางส่วนในพื้นที่อื่นๆนั้นมีการตอบโต้มิงออนไลน์อย่างดุเดือดนะครับตัวอย่างเช่นในเมืองกอกะเร็กซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมิงออนไลน์มีการใช้กำลังปราบปรามประชาชนและเผาหมู่บ้านประชาชนในช่วงที่ผ่านมานั้นมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือมีการเผารถบรรทุกน้ำมันของทหารพม่าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับขณะที่รถบรรทุกน้ำมันของทหารพม่าพยายามจะลำเลียงยุทธปัจจัยนั่นคือน้ำมันเข้าสู่พื้นที่ตั้งของทหารพม่านะครับในเขตกอกะเล็กซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นพื้นที่ของกะเหรี่ยงนั้นปรากฏว่ามีกองกำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายเนี่ยสกัดให้รถบรรทุกน้ำมันของทหารพม่าหยุดลงนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยให้คนขับรถบรรทุกน้ำมันหนีไปนะครับแล้วก็มีการเผารถบรรทุกน้ำมันของทหารพม่าทิ้งทั้ง2คันดังนั้นปฏิบัติการตอบโต้ที่ประชาชนพม่านะครับทำต่อกองทัพมิงออนไลน์ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าในแง่การเมืองระหว่างประเทศนั้นไทยจะมีท่าทีอย่างไรสมเด็จฮุนเซนนั้นขยับแล้วว่าหนุนมิงออนไลน์ให้เข้าร่วมอาเซียนต่อให้หน้าฉากจะแสดงความเหนียมอายบอกว่าไปไม่ได้หนุนมิงออนไลน์ก็ตามแต่ความเป็นจริงนั้นขณะที่ประเทศอื่นเขาไม่มีการไปร่วมงานอะไรกับมิงออนไลน์สมเด็จฮุนเซนไปร่วมนั้นมันคือการแบไพ่หนุนมิงออนไลน์อยู่แล้วนะครับท่าทีของไทยต่อจากนี้น่าจับตามองไทยจะหนุนสมเด็จฮุนเซนปล่อยมิงออนไลน์เข้ามาอาเซียนหรือไม่หลังจากที่มิงออนไลน์นั้นมีการปราบปรามประชาชนมือเปล่าอย่างต่อเนื่องต้องจับตาสถานการณ์ชายแดนนะครับว่าคลื่นผู้อพยพละลอกใหม่ที่สื่อฝั่งพม่ารายงานว่าไทยไม่ให้เข้าชายแดนเมื่อคืนนี้นั้นวันนี้จะมีการคลี่คลายไปหรือไม่อย่างไร 20,000 คนที่หนีตายถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมากนะครับนี่คือสถานการณ์ชายแดนไทยที่ต้องติดตามกันนะครับ